จ้าอยากให้เราได้มีโอกาสได้นำสิ่งนี้มานำเสนอแล้วก็มีโอกาสได้มาถ่ายทอดให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็เราก็ได้ฟังไปสองสาวกสองท่านผ่านไปแล้วตั้งแต่ยูดาสแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก็แมทธิวนะครับวันนี้ก็อยากนำพี่น้องมาสู่ฟังสาวกอีกท่านหนึ่งนะครับว่าซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องเองก็ประทับใจในชีวิตของสาวกท่านนี้นะครับคือเปโตรนะครับหรือว่าปีเตอร์นั่นเองนะครับผู้ติดตามด้วยความมุ่งมั่นนะครับเปโตรสาวกของพระเยซูเป็นที่โดดเด่นมากๆในพระกิตติคุณนะครับแล้วก็ชื่อของเขาเนี่ยปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์มากที่สุดในบรรดาสาวกทั้ง12คนนะครับเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่อยากจะติดตามพระเยซูถ้าพี่น้องได้เห็นในภาพยนตร์เมื่อกี้นี้จะสังเกตได้ว่าเขามีความทุ่มเทแล้วก็มุ่งมั่นในการที่อยากจะติดตามพระเยซูแล้วเขาพูดกับตัวเองด้วยว่าเขาจะไม่มีวันละทิ้งพระเยซูแม้ชีวิตเขาจะต้องตายเขาพูดกับพระเยซูแบบนั้นเลยนะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยความที่เขายังไม่ได้แตกสลายในสิ่งที่เขาควรจะเป็นวันหนึ่งเขาก็มาถึงจุดหนึ่งที่ไปต่อไม่ได้ถ้าพี่น้องได้เห็นเขาปฏิเสธพระเยซูเขาปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งแต่ด้วยความรักที่พระเยซูมีต่อสาวกพระเยซูให้อภัยเปโตรและให้เขากลับมาเป็นสาวกที่ใกล้ชิดกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งนั่นคือเรื่องราวที่อยากให้พี่น้องได้ติดตามเราเองก็เป็นเหมือนสาวกของพระเยซูเราก็เคยเผชิญบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจในบางเรื่องแล้วเราจะเลือกอะไรอยากให้พี่น้องได้มาดูชีวิตของเปโตรมีความน่าสนใจอย่างมากมายเปโตรเกิดที่เมืองเบสไซดานะครับในแคว้นกาลิลีชื่อเดิมของเขาคือซีโมนนะครับเป็นบุตรของโยนาเขาได้เปลี่ยนชื่อจากซีโมนเป็นเคฟาสหรือว่าเปโตรนั่นเองเมื่อพระเยซูเป็นผู้ที่จะเปลี่ยนชื่อให้กับเขาก็เป็นชาวประมงนะครับเขาก็สามารถมีความรู้เรื่องการประมงอย่างดีเลยในแคว้นกาลิลีนะครับเขาได้พบพระเยซูครั้งแรกผ่านทางแอนดรูว์ซึ่งเป็นน้องชายของเขาแอนดรูว์ซึ่งเป็นสาวกของยอนเขาเป็นสาวกของพระเยซูที่อยู่เรียกว่าใกล้ชิดพระองค์เป็นสาวกวงในก็ว่าได้นะครับเป็นหนึ่งในสามอัครสาวกที่ใกล้ชิดมากที่สุดร่วมกันกับยากอบและยอนนะครับเขาจะอยู่ในเหตุการณ์สำคัญอย่างมากมายในการที่ตอนที่พระเยซูได้ออกไปทำพันธกิจต่างๆอย่างเช่นการจำแรงกายบนภูเขาการฟื้นคืนของบุตรสาวของไยรัสรวมถึงการอธิษฐานในสวนเกสเซมาเนนะครับเป็นสาวกคนแรกที่สารภาพว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเรานั่นคือคำพูดที่พระเยซูพูดบอกกับเปโตรนั่นเองนะครับแล้ววันหนึ่งอย่างที่บอกว่าเขาเองมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตของเขาในคืนที่พระเยซูถูกจับกุมเปโตรปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งพี่น้องครับไม่ใช่ครั้งเดียวเป็นไปได้อย่างไรคนที่เขารักพระเจ้าขนาดนี้รักพระองค์ขนาดนี้ติดตามพระองค์ขนาดนี้แต่หลังจากนั้นเปโตรก็รู้สึกเสียใจและกลับใจใหม่นี่คือจุดตัดสำคัญที่สุดในชีวิตของเปโตรและผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราด้วยเมื่อเราเผชิญบางสิ่งบางอย่างที่ผิดหวังหรืออาจจะไม่ได้ดั่งใจเราจะโทษใครแล้วเราจะกลับใจไหมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เปโตรรู้สึกเสียใจและกลับใจหลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนเปโตรได้กลับใจและเปลี่ยนเป็นอีกคนบางคนเลยนะครับเขาได้รับการฟื้นฟูเรื่องความเชื่อได้รับมอบหมายให้ไปทำพันธกิจต่างๆอย่างมากมาย
ระเยซูพูดกับเขาว่าท่านรักเราหรือไม่ถ้าเป็นก่อนหน้าที่เปโตรจะกลับใจหรือว่าล้มลงคงอาจจะไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธอะไรแต่หลังจากที่เขากลับใจแล้วเขาบอกกับพระเจ้าว่าเขารักพระองค์พระองค์จึงมอบฝูงแกะและการตั้งคริสตจักรก็เกิดขึ้นในชีวิตของเปโตรนั่นเองเปโตรมีบทบาทสำคัญอย่างมากมายในการก่อตั้งคริสตจักรในยุคแรกเขาเป็นบุคคลสำคัญในการที่จะประกาศให้กับคนที่ไม่ใช่ชาวยิวอย่างเช่นนายทหารโครเนเลียสซึ่งเป็นคนต่างชาติซึ่งในยุคนั้นเขาเชื่อว่าคนยิวเท่านั้นเองที่จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ติดตามพระเจ้าหรือเป็นสาวกของพระเจ้าแต่เปโตไม่ได้บอกว่าเฉพาะชาวยิวเท่านั้นเปโตสามารถพูดได้ว่าเขาประกาศคนต่างชาติเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นของชาวยิวเท่านั้นแต่พระเจ้าเป็นของคนทั่วโลกนี้รวมถึงพวกเราด้วยเอเมนไหมครับนะครับงั้นเปโตรได้รับมอบหมายแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ฟื้นฟูเขาเทศนาครั้งแรกในวันเพนเทคอสต์พี่น้องครับมีผู้เชื่อถึง 3,000 คนซึ่งเป็นครั้งแรกของเปโตรเขาเป็นผู้นำในคริสตจักรเยรูซาเล็มนะครับชาวแคทอลิกคริสเตียนชาวแคทอลิกบอกว่ามีความเชื่อแล้วบอกว่าเปโตรเนี่ยเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของคริสตจักรเขาในกรุงวาติกันพี่น้องจำได้ไหมถ้าใครเคยไปหรือว่าใครเคยได้ยินคริสตจักรนั้นชื่อโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นะครับซึ่งเป็นชื่อของเปโตรนั่นเองในมัทธิวบทที่16ข้อ18เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือคิดจักไม่ได้พี่น้องครับจากผู้หาปลา fisherman ไม่ใช่ลูกอมนะครับจาก fisherman ไปสู่ผู้หาคน fisher of men เขาเป็นชาวประมงธรรมดาธรรมดานะครับกลับมาเป็นผู้รับใช้ที่มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้คิดจักได้เติบโตขึ้นเหมือนในขณะนี้นะครับเรื่องราวของเขาเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับพวกเรามากๆอยากให้พี่น้องได้ตั้งใจนะครับนั่นเป็นเรื่องย่อๆของเปโตรที่พี่น้องสามารถหาดูได้ในเดอะชอตเซนนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องราวของสาวกมากมายนะครับแต่วันนี้พี่น้องไม่สามารถไปหาดูได้ใน The Chosen แน่นอนเพราะผมกำลังจะบอกเรื่องราวของของเปโตรอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องได้ดู The Chosen นะครับแล้วก็ได้ดูเรื่องราวของเปโตรพี่น้องก็จะได้ยินเรื่องราวที่เมื่อกี้ผมเล่าไปแค่นั้นเองแต่ในความหมายที่ลึกกว่านั้นเราจะได้บทเรียนที่ลึกซึ้งในชีวิตของเปโตรเรามาดูกันนะครับบทเรียนจากชีวิตของเปโตรสิ่งแรกเลยเปโตรเป็นคนที่มุ่งมั่นเปโตรเป็นคนที่มุ่งมั่นอย่างมากก็เป็นสาวกที่สำคัญและมีความมุ่งมั่นทำให้เขามีประสบการณ์อย่างมากมายกับพระเจ้านะครับสิ่งที่บอกว่าเขามุ่งมั่นคืออะไรเปโตรละทิ้งอาชีพเพื่อติดตามพระเยซูในวันที่พระเยซูเรียกเขาเขาละทิ้งจากความเป็นชาวประมงทันทีอาชีพที่สำคัญที่เขาเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวพี่น้องครับการตัดสินใจแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่มันอยู่ที่การตัดสินใจของเราและความมุ่งมั่นของเรานั่นเองผมอยากให้พี่น้องได้เห็นว่าเขามุ่งมั่นขนาดไหนเขารู้ว่าชีวิตของเขาเป็นชาวประมงและที่สำคัญคือเขามีครอบครัวด้วยมีภรรยาเราจะสังเกตได้ตอนที่พระเยซูได้ไปรักษาแม่ยายของเขาแต่แล้วเขามีครอบครัวมีภรรยาที่ต้องดูแลแต่ด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจสิ่งที่เขาอยากจะติดตามพระเยซูเขายอมละทิ้งสิ่งเหล่านั้นแต่กำลังบอกว่าเขาละทิ้งไม่ใช่หมายถึงว่าเขาไม่ได้สนใจเขาทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันคือรับผิดชอบครอบครัวดูแล
การรับใช้ไปด้วยนะครับประสบการณ์อีกอันหนึ่งเพื่อยืนยันที่บอกว่าเปโตรมีความมุ่งมั่นก็คือประสบการณ์ที่เขามีได้จับปลาได้เต็มลำเรือพระเยซูสั่งให้เขาทอดแหนะครับหรือทอดอวนเขาทอดมาทอดอวนมาทั้งคืนแต่ไม่ได้ปลาเลยพี่น้องครับเขารู้สึกสิ้นหวังแล้วก็สูญเปล่าแต่ด้วยความเชื่อฟังพระเยซูบอกให้เขาหย่อนอวนลงไปอีกครั้งหนึ่งเขาเชื่อฟังพระเยซูแล้วเป็นยังไงครับพี่น้องในลูกาบทที่5ข้อ4ถึง6เมื่อพระองค์ตัดสอนเสร็จจึงตรัสกับซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกแล้วหย่อนอวนลงจับปลาซีโมนทูลตอบว่าอาจารย์เราทอดอวนมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพเจ้าก็หย่อนอวนตามคำของท่านจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่บอกว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เชื่อหรือเราไม่ได้เป็นคนที่รู้สึกอยากจะติดตามคนที่บอกเราจะเชื่อไหมเมื่อพวกเขาหย่อนลงแล้วก็จับปลาได้จำนวนมากจนอวนของเขาเริ่มปลิดอยากบอกพี่น้องว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการตัดสินใจเพียงสั้นๆแล้วก็สิ่งที่เราเชื่อฟังจริงๆนะครับเปโตรเดินบนน้ำเมื่อเขาเห็นพระเยซูเดินมาบนน้ำนี่คือการอัศจรรย์ที่เขาได้เห็นเขาเป็นเพียงคนเดียวในเรือที่บอกว่าเขาขอเดินไปหาพระเยซูเหมือนอย่างที่พระเยซูกำลังเดินบนน้ำพี่น้องครับด้วยความเชื่อเป็นเราจะขอแบบนี้ไหมเรามั่นใจขนาดไหนบนเรือมีสาวกอยู่หลายคนแต่เขาเป็นคนเดียวเขาเป็นการแสดงออกถึงอะไรครับถึงความมุ่งมั่นของความเชื่อเป็นการแสดงถึงความกระตือรือร้นที่เขาอยากจะเป็นแบบนั้นด้วยเปโตรเสนอตัวสร้างเพิงสามหลังเพื่อโมเสสเอลียาและพระเยซูที่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เขาเสนอตัวเขาเองในเหตุการณ์ที่เขาขึ้นไปบนภูเขากับพระเยซูและพระองค์ทรงจำแลงกายเขาได้เห็นโมเสสได้เห็นเอลียาและเห็นพระเยซูและไปพร้อมกันกับพระเยซูเขามีความตั้งใจอยากทำสิ่งดีๆอยากทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อถวายให้กับตัวแทนของพระเจ้าเปโตรชักดาบออกมาเพื่อโจมตีผู้รับใช้ของมหาปุโรหิตนี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นก็อยากจะปกป้องพระเยซูวันที่พระเยซูถูกจับเขาเป็นคนเดียวอีกที่ชักดาบออกมาฟันหูของผู้ติดตามมหาปุโรหิตแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขารู้สึกเลยว่าอยากจะปกป้องคนที่เขารักอยากจะปกป้องคนที่เขาเทิดทูนเหมือนเราเลยถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับใครมีใครมาทำร้ายคนที่เรารักเราจะทำอย่างไรครับเราก็ต้องปกป้องเขาถูกไหมครับเมื่อเราพิจารณาจากทฤษฎีทางจิตวิทยานะครับอยากพาพี่น้องมาดูเรื่องที่ทันสมัยหรือใกล้ตัวหน่อยนะครับดูจากนิสัยและพฤติกรรมของเปโตรที่ปรากฏตัวในพระคัมภีร์เนี่ยเราสามารถจัดเปโตรให้อยู่ในประเภทบุคลิกของ ESFJอันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่หลายคนผมเองก็เพิ่งได้ศึกษา E คืออะไรครับ Extrovert เขาเป็นคนชอบเข้าสังคม S คือ Sensing เขาเป็นคนที่รับรู้สัมผัสง่ายๆ Feeling F เขาเป็นคนที่สัมผัสความรู้สึกคนได้ง่ายๆด้วยและสุดท้ายคือ Judging ก็คือเขาตัดสินด้วยคนแบบนี้คือคนที่เขาชอบอยู่กับผู้คนอยากเป็นที่รักของสังคมเป็นคนกระตือรือร้นและเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นสูงเขามักจะจัดการกับสถานการณ์และผู้คนบนฐานของความรู้สึกพูดถึงความคิดของเขาก็คือตัดสินใจบนความรู้สึกของเขาเองนั่นคือบุคลิกของเปโตรและเขาตอบสนองตามสถานการณ์ต่อหน้าจากเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เล่ามาเขาตอบสนองทันทีเขาพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาลบสิทธิอำนาจมีสิ่งสำคัญและคาดหวังว่าคนอื่นต้องเป็นเหมือนเขาด้วยนั่นคือบุคลิกที่เราได้เรียนรู้ผ่านทางชีวิตของเปโตรดังนั้นนิสัยในการตอบสนองของเขามีความมุ่งมั่นเขากล้าที่จะเดินไปข้างหน้า
บางครั้งก็ไม่ได้เกรงกลัวหรือเกรงใจใครซึ่งอาจจะเป็นจุดอ่อนของเขาด้วยก็ได้อยากให้พี่น้องได้เห็นว่าจริงๆแล้วเขามีความกล้าหาญแม้บางครั้งเผชิญสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะยากเขาตัดสินใจทันทีตอบสนองโดยบางครั้งไม่ได้เกิดจากพื้นฐานหรือเกิดจากจิตใจภายในที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงกำลังจะบอกว่าเหมือนชีวิตของเรานะครับบางครั้งเราก็ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่ออะไรเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการเปโตรก็เหมือนกันเขาก็ต้องการในสิ่งที่เขาปรารถนาชีวิตของเราเหมือนกันผมกำลังจะบอกว่าหลายครั้งเรากำลังดำเนินชีวิตและเรากำลังมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องการเรียนหรือแม้แต่เรื่องความรักอันหลังนี้จะสำคัญถ้าพี่น้องมีประสบการณ์ในด้านการที่เราต้องทำสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักหรือคนที่เราปรารถนาเราจะทำอย่างไรครับทำอย่างเต็มที่ทำมากที่สุดเกินกว่ากำลังของเราด้วยซ้ำบางครั้งจนบางครั้งเรารู้สึกว่าเออเป็นไปได้อย่างไรที่เราทำขนาดนี้อยากเห็นนั่นคือความตั้งใจบางครั้งเราไม่ได้สนใจเราปรารถนาเพียงแต่เป้าหมายให้ได้มาบางคนเรียนหนังสือมุ่งมั่นมากเลยครับมุ่งมั่นเอาวันสุดท้ายในการก่อนที่จะสอบนั่นคือความมุ่งมั่นอย่างหนึ่งถ้าพี่น้องสังเกตมุ่งมั่นขนาดไหนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแล้วมันใช่ไหมล่ะครับถูกไหมแต่นั่นคือความมุ่งมั่นความตั้งใจเพื่อจะไปทำข้อสอบให้ได้แต่ผมเชื่อว่าทำเสร็จก็หมดแล้วครับเพราะว่ามันได้มาคืนเดียววันรุ่งขึ้นทำข้อสอบได้ก็จบนั่นแสดงเห็นความมุ่งมั่นการงานก็เหมือนกันผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านในที่นี้มีประสบการณ์อย่างชัดเจนผมได้ยินพี่น้องหลายคนต้องทำงานดึกเพื่ออะไรครับเพื่อให้งานสำเร็จเพื่อให้หัวหน้างานได้พอใจในสิ่งที่ได้มอบหมายให้กับเราและที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราต้องรับผิดชอบเราจึงลืมไปว่าบางครั้งเนี่ยความมุ่งมั่นเหล่านั้นอ่ะมันเกิดจากการที่เราทำงานอย่างกระชั้นชิดจนเกินไปก็ได้เรามุ่งมั่นจะไปทำงานแต่เช้าแต่คืนนี้เรายังเล่นโซเชียลอยู่เลยคืนนี้เรายังดูซีรีส์อยู่เลยพี่น้องครับเราต้องกลับมาดูว่าความมุ่งมั่นของเรานั้นบางครั้งมันต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะต้องสูญเสียไปได้ด้วยนะครับส่วนตัวผมเองก็อยากแชร์ประสบการณ์การมาเชื่อพระเจ้าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องอาศัยความมุ่งมั่นวันแรกที่เข้ามาในคริสตจักรช่วงแรกๆก็เราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราเป็นสมาชิกที่ดีเรามาร่วมคริสตจักรมีการนมัสการมีการเทศนารู้สึกดีมากๆเลยแต่วันหนึ่งพี่เลี้ยงมาบอกเราว่าเราต้องรับใช้พระเจ้านะต้องเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาความรู้สึกดีๆมันเริ่มตกลงไปพี่น้องครับทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะมันเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอที่เราควรจะได้เป็นพี่เลี้ยงเรากลับมานั่งทบทวนถูกต้องเลยจริงๆแล้วเราโฟกัสที่อะไรอยู่ความมุ่งมั่นของเรากำลังอยู่ที่อะไรอยู่ที่สภาพแวดล้อมรู้สึกดีได้นมัสการพระเจ้ารู้สึกดีได้ฟังคำเทศนาแต่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเรามีชีวิตเพียงเท่านั้นเราต้องส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอื่นได้ตั้งแต่นั้นมาความมุ่งมั่นผมก็เปลี่ยนเราก็ไปตามจังหวะชีวิตของขวัญเป็นผู้รับใช้นั่นเองพระเจ้าก็ทำให้เราเติบโตขึ้นมีคำหนึ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแต่พระองค์ทรงทำให้คนที่ถูกเรียกมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเอเมนไหมครับผมเชื่อว่านี่คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เป็นจุดตัดในการตัดสินใจของพี่น้องด้วยบางครั้งเราไม่พร้อมเลยบางครั้งเราไม่รู้สึกเลยว่าเรามีความรู้ความสามารถในการที่จะดูแลคนในการรับใช้ในด้านอื่นๆก็เหมือนกันแต่พระเจ้าเรียกเราในขณะที่เรายังไม่พร้อมพระเจ้าเรียกเราและพระเจ้าจะให้เราด้วยให้คุณสมบัติต่างๆและเติมเต็มในชีวิตของเราแล้ววันหนึ่งเราก็จะเติบโตขึ้นแล้วเราก็จะมั่นใจขึ้นความมุ่งมั่นที่มาพร้อมกับพระคุณของพระเจ้า
ก็จะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับก็อยากฝากพี่น้องว่านี่คือสิ่งสำคัญที่เราเองทั้งหลายจะต้องรู้สึกว่าการตัดสินใจผ่านความมุ่งมั่นที่เรามีอยู่เนี่ยจะต้องบวกด้วยสิ่งดีๆที่มาจากพระเจ้าด้วยความรู้ความสามารถของเราไม่เพียงพออย่างแน่นอนเพราะวันหนึ่งเราก็จะไปต่อไม่ได้เหมือนเปโตรนั่นเองนะครับความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยความมุ่งมั่นบวกกับความมั่นใจในตัวเองบางครั้งก็อย่างที่บอกอาจจะก่อให้เกิดอันตรายในชีวิตของเราได้มีคำกล่าวไว้คำหนึ่งที่บอกว่า Bright by the light แสงสว่างทำให้เรามืดบอดเป็นไปได้อย่างไรครับชีวิตเปโตรก็เหมือนกันเขาประสบความสำเร็จในการรับใช้แต่บางครั้งเขาไม่เห็นพระคุณของพระเจ้าแสงสว่างมาบังตาเขาพี่น้องครับบางทีความมั่นใจในชีวิตของเราเนี่ยมาบังตาเราได้ความสำเร็จในชีวิตของเราเนี่ยมาบังตาเราได้นั่นคือแสงสว่างที่บางครั้งเราไม่รู้ตัวเลยว่านั่นคือสิ่งที่มาบังตาเราเพราะมันเป็นแสงสว่างแต่อยากให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วแสงสว่างที่บังตามันคือความเชื่อมั่นในชีวิตของเรามันคือความมุ่งมั่นที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ประกอบไปด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าอยากให้พี่น้องได้เห็นว่าแสงสว่างที่แท้จริงนั้นคือแสงสว่างที่มาจากพระเจ้าแสงสว่างนั้นจะไม่บังตาเราอย่างแน่นอนความมืดบอดหรือความมั่นใจในชีวิตของเราจะไม่บังตาเราจะบวกกับสิ่งดีๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเปโตรก็อาจจะมืดบอดได้อย่างที่บอกที่เขาไปต่อไม่ได้เพราะอะไรเพราะแสงสว่างมาบังตาเขานั่นเองข้อ2นะครับความมุ่งมั่นของเปโตรพังทลายลงใครจะคิดนะครับว่าสาวกของพระเจ้าที่ติดตามพระองค์เขามีชีวิตที่พังทลายลงได้เป็นคนที่เชื่อมั่นสูงพระเยซูเคยเตือนเปโตรนะครับว่าเขาจะปฏิเสธพระเจ้าหรือปฏิเสธพระองค์แต่เขายืนยันเสียงแข็งเลยว่าแม้ตายก็ไม่มีทางเขาไม่มีทางปฏิเสธพระเยซูเราเคยเป็นไหมครับเราเคยยืนหยัดมุ่งมั่นไหมครับว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะความเรามีความมั่นใจเราผ่านเรื่องนี้มาตลอดเราเคยทำมาตลอดมีคนมาเตือนเราโอ้ยไม่หรอกไม่มีทางเกิดขึ้นอยากให้พี่น้องหยุดคิดสักนิดนึงด้วยนะครับว่าเสียงเตือนหรือคำเตือนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะสะกิดใจเราได้และจะทำให้เราสามารถไปต่อได้อย่างแท้จริงนะครับในมัทธิวบทที่26ข้อ33ถึง35เปโตรทูลพระองค์ว่าแม้ทุกคนจะทิ้งพระองค์ไปข้าพระองค์จะไม่มีวันทิ้งพระองค์เลยยืนยันนะครับที่เยซูตรัสขอว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าในคืนวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราถึง3ครั้งเปโตรทูลต่อว่าถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยแล้วเป็นไงครับแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นเองเราก็ไม่รู้ว่าอะไรดลใจเขาเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเปโตรถึงเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นแต่สิ่งที่เราได้ศึกษาก็คือเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเขามีความมุ่งมั่นและเขาถูกแสงสว่างมาบังตาเขานั่นเองเขาปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งชายผู้มั่นใจปฏิเสธพระเยซูต่อหน้าหญิงสาวใช้ถ้าพี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้จะเห็นว่าเขาปฏิเสธต่อหน้าคนได้อย่างง่ายๆเป็นไปได้อย่างไรนะครับงั้นดังนั้นเปโตรก็คงรู้สึกหลังจากที่เขาเห็นพระเยซูบอกเขาแบบนั้นแล้วเขาเองปฏิเสธแบบนั้นเขาต้องรู้สึกเฟลอย่างแน่นอนรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นแล้วก็รู้สึกสูญเสียในสิ่งที่เขาเป็นอยู่เพราะอะไรเพราะความมั่นใจหรือความมุ่งมั่นผมเชื่อว่าเขาคงมีความรู้สึกเหมือนกับเราบางครั้งเรามีคนที่รักมากๆคนหนึ่งที่เรายืนยันกับเขาว่าเราจะรักเขาเราไม่มีทางปฏิเสธเขา
เราเชื่อว่าเราจะสามารถดูแลเขาได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะไปกับเขาได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อเผชิญสถานการณ์บางอย่างที่ยากลำบากเราจะเป็นเหมือนเปโตรหรือเราจะเป็นอย่างที่เราเป็นถ้าเราเป็นเหมือนเปโตรเราก็ปฏิเสธคนที่เรารักมากๆได้เป็นไปได้อย่างไรถ้าเราเป็นแบบเปโตรเราปฏิเสธได้อย่างง่ายๆทั้งที่ปากก็เพิ่งบอกว่าเรารักอยากให้พี่น้องได้เห็นว่าความกลัวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เปโตรปฏิเสธพระเยซูชีวิตของเราก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจสิ่งแรกที่เราต้องเลือกก็คือคนที่เรารักไม่ใช่เลือกตัดสินใจบนสถานการณ์หรือความมุ่งมั่นความมั่นใจของเราถ้าเราตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นคริสเตียนที่ดีเราต้องตัดสินใจเลือกคนที่เรารักเลือกคนที่เราต้องการมีชีวิตใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาไม่ว่าเขาจะเป็นใครอย่าให้สถานการณ์มาบีบบังคับเราให้เราต้องปฏิเสธเขาหรือปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของเขาเพราะเราเลือกเขาแล้วเราตัดสินใจแล้วเรามุ่งมั่นและเรามีพระคุณความรักของพระเจ้าด้วยอย่าให้เราเป็นเหมือนเปโตรในขณะนั้นอยากให้เรามั่นใจในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่าปล่อยให้ความมั่นใจของเรานั้นเป็นความมั่นใจด้านเดียวจะไม่ต่างอะไรกับเปโตรเลยถ้าเรามั่นใจแบบนั้นแล้ววันหนึ่งเราอาจจะแตกสลายได้การแตกสลายก็จะทำให้เราผิดหวังเสียใจแล้วเราจะไปต่อได้อย่างไรเปโตรคิดว่าพระเยซูคงไม่ใช้เขาแล้วปฏิเสธขนาดนั้นจะมีใครใช้เขาอีกแต่เขาหารู้ไหมว่าพระเยซูให้อภัยเขาพระเยซูกลับมายืนยันในการทรงเรียกมีต่อชีวิตของเขาเพราะอะไรครับเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความรักความห่วงใยให้กับมนุษย์ทุกคนแม้เราจะเดินผิดพลาดแม้เราจะทำสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนในชีวิตของเราพระเยซูให้อภัยเราได้อย่างง่ายๆสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่อยากให้พี่น้องได้รู้สึกว่าการที่เราตัดสินใจเดินกับพระเจ้าการที่เรามาโบสถ์มาแคร์ทุกวันทุกอาทิตย์เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราทำให้เราติดตามพระเยซูมาเอเมนนะครับถ้าพี่น้องยังจำได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เปโตรรู้สึกไม่ดีหรือเฟลมาก่อนเขาเคยรู้สึกไม่ดีจากความเชื่อมั่นของตัวเองในตอนที่เขาเดินมาบนน้ำไปหาพระเยซูพี่น้องถ้าพี่น้องสังเกตในภาพยนตร์ตอนต้นที่ได้อ่านเขาเดินบนน้ำด้วยความมั่นใจแต่เกิดความสงสัยชั่วขณะเขาจมลงไปเลยจุดเปลี่ยนหรือจุดสำคัญก็คือการที่พระเยซูยื่นมือลงมาช่วยเขาชีวิตของเราก็เหมือนกันพระเยซูยื่นมือลงมาช่วยเราทุกครั้งที่มีเกิดเหตุการณ์ต่างๆแต่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะเหมือนเปโตรที่เขากลับใจหรือเปล่าที่เขารู้สึกเฟลหรือเปล่าคือเขายื่นมือกลับไปหาพระเยซูและให้พระเยซูดึงเขาขึ้นมาจากน้ำพี่น้องครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญพระเยซูช่วยเหลือเราได้แล้วเราช่วยเหลือร่วมกันกับพระองค์หรือเปล่าเรายื่นมือออกไปหาพระองค์หรือเปล่าทุกๆครั้งที่เราเฟลทุกๆครั้งที่เราผิดหวังเราอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้ายื่นมือให้มาหาเราแล้วเหลือแต่เราแหละยื่นมือหาพระองค์หรือเปล่าอย่ามัวแต่แสวงหาความสำเร็จที่จอมปลอมในโลกนี้อย่ามัวแสวงหาเงินทองหรือสิ่งอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ล่อลวงเราในชั่วครั้งชั่วคราวอยากให้พี่น้องได้แสวงหาสิ่งที่แท้จริงในชีวิตของเราคือการที่เราต้องยื่นมือจับกับพระเยซูแล้วเราไปด้วยกันเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมั่นคงและเดินมุ่งอย่างมุ่งมั่นมีพระองค์คอยดูแลอย่างแท้จริงเมื่อนั้นก็คือสิ่งสำคัญก็คือเราอย่าปล่อยมือจากพระองค์นั่นเองนะครับแม้พระเยซูจะตักเตือนเขาพระองค์ก็ไม่เคยปล่อยมืออย่างที่บอกนะครับเราเองก็เหมือนกันเราก็ต้องไม่ปล่อยมือที่พระเจ้าได้ยื่นมาให้กับเรา
นี่คือจุดเปลี่ยนและก็จุดแตกต่างเปโตรกับยูดาสสองอาทิตย์ก่อนที่อาจารย์ถนนได้เทศไปก็คือเรื่องยูดาสเขาเป็นสาวกเหมือนกันมีความรักมีความตั้งใจอยากติดตามพระเจ้าเหมือนกันแต่มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขายูดาสตอบสนองแตกต่างจากเปโตรตรงนี้ยูดาสไม่ได้ยื่นมือออกไปแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าพระเยซูยื่นมือหายูดาสแต่เขาไม่ได้ตอบรับและสุดท้ายเขาก็รับไม่ได้ในชีวิตของเขาสุดท้ายเป็นไงเขาจบชีวิตด้วยตัวเขาเองพี่น้องต้องระวังนะครับสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมของเราคือการที่ตัวเองรับไม่ได้กับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วไม่เข้าหาในสิ่งที่เราควรจะเข้าหาเรามีพระเจ้าเราได้เปรียบคนมากมายในสังคมนี้ที่เขาไม่มีพระเจ้าเขาไม่รู้จะไปไหนแล้วเขาไม่รู้สึกด้วยว่าเขาต้องยื่นมือไปหาใครเพราะเขาไม่รู้สุดท้ายเขาต้องตัดสินใจโดยการที่ต้องจบชีวิตลงหรือต้องไปทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีกับชีวิตของเขาเองพี่น้องครับเรามีสิ่งที่ดีอยู่ในชีวิตของเราเรามีใครครับเรามีพระเจ้าเรามีคนที่ดูแลเราเป็นอย่างดีถึงแม้เราจะเผชิญสิ่งต่างๆมากมายบนโลกนี้แต่เราก็ต้องกลับมาหาพระเจ้ากลับมาหาคนที่สร้างเรากลับมาหาคนที่จะช่วยเหลือเราได้อย่างแท้จริงอยากให้พี่น้องได้ตัดสินใจแม้เราจะเผชิญสิ่งใดแต่เราต้องกลับมาหาพระองค์เอเมนไหมครับเอเมนเนาะอย่างที่บอกนะครับว่าเปโตรปฏิเสธพระองค์3ครั้งพระองค์ยังฟื้นฟูจิตใจและให้อภัยกับเปโตรพระเยซูไม่ได้มองความผิดพลาดของเปโตรแต่กลับเห็นถึงความรักและความมุ่งมั่นที่เขามีต่อพระองค์แม้อาจจะผิดทิศผิดทางแต่พระองค์ก็ให้อภัยเขาแล้วรู้ว่าเขาจะกลับมาหาพระองค์อย่างแน่นอนเราควรจะเรียนรู้ที่จะให้อภัยผู้อื่นและให้อภัยตัวเราเองด้วยเพื่อเราจะปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้มีพื้นที่ที่เราจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าตราบใดที่เราไม่มีพื้นที่เหล่านี้เราก็จะโฟกัสอยู่แต่เรื่องอุปสรรคโฟกัสแต่เรื่องปัญหาเรื่องของคนที่ไม่ค่อยตามใจเราเรื่องของคนที่คอยชอบขัดแย้งกับเรามีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะต้องตัดสินใจอย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าปล่อยมือของเราจากพระเจ้านะครับเซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์นะครับได้พูดเอาไว้ว่าความสำเร็จคือการเดินจากความล้มเหลวไปยังความล้มเหลวโดยไม่สูญเสียความกระตือรือร้นหรือความมุ่งมั่นนั่นเองนั่นคือความมุ่งมั่นที่เราต้องไม่ล้มเหลวและล้มเหลวอีกแต่เราต้องไปสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่ล้มเหลวก็คือคนที่หยุดเดินนั่นเองไปต่อไม่ได้แล้วมีคนคอยฉุดคอยช่วยก็ไม่ไปลุกไม่ขึ้นแต่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นตราบใดที่เรายังไม่หยุดเดินตราบใดที่เรายังไม่ละทิ้งจากทางของพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเหลือเราพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างแน่นอนให้เราเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าด้วยกันนะครับข้อ3นะครับความมุ่งมั่นของเปโตรถูกสร้างใหม่อย่างที่บอกนี่คือจุดสำคัญเราจะทำอย่างไรหลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนแล้วแล้วก็หลังจากที่เปโตรแตกสลายแล้วเขาได้ถูกรื้อฟื้นเขาถูกสร้างขึ้นใหม่พี่น้องลองนึกถึงสิ่งปรักหักพังต่างๆที่มันพังไปแล้วแล้วได้รับการรื้อฟื้นได้รับการสร้างขึ้นใหม่เขากลับมาเป็นคนที่มุ่งมั่นด้วยพื้นฐานที่แตกต่างจากเดิมความมุ่งมั่นเขาไม่ได้หายไปแต่โฟกัสเขาเปลี่ยนเขามุ่งมั่นเพื่อพระเจ้าเขามุ่งมั่นบนพื้นฐานเปโตรเปลี่ยนความเชื่อมั่นแบบวางใจตัวเองไปสู่ความเชื่อวางใจในพระเจ้าสำคัญนะครับพี่น้องหลายครั้งที่เขาประสบความสำเร็จหลังจากนั้นน่ะเขาได้ติดตามพระเจ้าและออกไปทำพันธกิจอย่างมากมายและประสบความสำเร็จมีผู้เชื่อมากมายเกิดขึ้นมีคริสตจักรมากมายเกิดขึ้นในขณะนั้นในกิจการบทที่2เป็นตัวอย่างหนึ่งเปโตรลุกขึ้นประกาศ
ในวันเพนเทคอสต์เขาเทศนามีผู้เชื่อและติดตามพระเจ้าถึง 3,000 คนกิจการบทที่3เปโตรรักษาคนขอทานที่เป็นง่อยที่เขาอยู่หน้าทางเข้าพระวิหารของพระเจ้าจนผู้คนในละแวกนั้นก็ตื่นตกใจว่านี่คือใครทำไมทำสิ่งเหล่านี้ได้กิจการบทที่4เปโตรพูดจุดยืนอย่างกล้าหาญต่อหน้าสภาเซตเฮดรินเขากำลังถูกตัดสินแต่เขาก็ยังยืนหยัดและกล้าหาญไม่เหมือนตอนที่เขาปฏิเสธพระเยซูเลยเขายอมตายได้กิจการบทที่5แม้จะถูกจับกุมถูกทุบตีถูกคุกคามแต่ความแน่วแน่ความมุ่งมั่นของเปโตรเป็นไงครับเขาบอกว่าเราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์พี่น้องครับเราต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์เอเมนไหมครับพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์มีความรักต่อเราอย่างมากมายตามความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าบางคนบอกว่าวันนี้พระเจ้าไม่รักเราเลยแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าวันนี้พระเจ้ารักเราเหลือเกินอยากให้พี่น้องได้ตัดสินใจบนพื้นฐานความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าบนพื้นฐานที่พระคุณของพระเจ้าที่มีเต็มล้นในชีวิตของเราเราไม่ได้เป็นคนธรรมดาแต่เราเป็นคนที่พระเจ้าสร้างใหม่แล้วเราเป็นเปโตรที่กลับใจใหม่แล้วเราเป็นเปโตรที่มีความมุ่งมั่นใหม่แล้วมุ่งมั่นบนพื้นฐานความรักของพระเจ้ามุ่งมั่นบนสถานการณ์ที่ตอบสนองที่แตกต่างจากเดิมเปโตรมุ่งมั่นในการประกาศเขานำคนอย่างมากมายมาเชื่อชีวิตของเขาเปลี่ยนไปและรับใช้ได้อย่างมากมายเขาไม่มีความจำกัดในความคิดไม่มีความจำกัดในศักยภาพที่เขามีเขาถูกเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าเขาถูกเติมเต็มด้วยสิ่งดีๆที่พระเจ้าใส่ให้กับเขาเหมือนเป็นพลังใหม่ที่เขาได้รับจากพระเจ้าเขาถูกสร้างใหม่และได้รับพลังใหม่ด้วยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นความมั่นใจที่แท้จริงคือการที่เราไม่ได้ยกตัวแต่เป็นการที่เราได้ถ่อมตัวลงนั่นเองความถ่อมใจเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเปิดรับและเราต้องมีเพราะอะไรเมื่อเราเผชิญสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่ถ่อมใจเปิดรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเปิดรับการช่วยเหลือจากพี่น้องเราก็จะได้ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงเราก็จะมุ่งมั่นด้วยความมุ่งมั่นความเชื่อมั่นที่มีในชีวิตของเราใน1เปโตรบทที่5ข้อ6นะครับพวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อถึงเวลาอันควรขอให้เราถ่อมใจลงอย่างนะอย่างเปโตรแล้วเราจะได้กลับใจใหม่มาเป็นคนที่มุ่งมั่นพระเจ้าเรียกเราทุกคนอย่างแน่นอนไม่ได้เป็นความบังเอิญอย่างแน่นอนที่เราทุกคนได้มีโอกาสได้มานั่งรวมกันอยู่ในที่นี้พระเจ้ามีวัตถุประสงค์มีเพอร์เพสต์แต่ละคนที่แตกต่างกันขอให้เราได้ยินการทรงเรียกของพระเจ้าตราบใดที่เรายังมีความมุ่งมั่นหรือความมั่นใจในตัวเองหูของเราอาจจะไม่ได้ยินการทรงเรียกของพระเจ้าได้ใจของเราอาจจะไม่ได้เปิดรับการทรงเรียกจากพระเจ้าได้ดังนั้นถ้าเราเปิดใจรับการทรงเรียกจากพระเจ้าถ่อมใจลงรับการฟื้นฟูรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจะเป็นคนใหม่อย่างแน่นอนเราจะทำแต่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและเราจะเชื่อวางใจพระองค์ได้อย่างระยะยาวไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินใจบนเวลาอันสั้นๆในชีวิตของเรานะครับงั้นนี่เป็นทางเดินที่เปโตรได้สร้างไว้ให้กับเราเขาเริ่มต้นด้วยความเชื่อมั่นแล้วก็เจอวิกฤตที่สั่นคลอนแล้วเขาได้ทบทวนตัวเองสิ่งนี้สำคัญและกลับมาพบความมั่นคงที่แท้จริงในพระเจ้าอยากให้พี่น้องได้ตัดสินใจแบบนี้เหมือนกันเขาปูทางให้กับเราแล้วอยากให้เราได้ทบทวนหลายครั้งที่เราผิดหวังหรือหลายครั้งที่เราอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมาจากอะไรมาจากตัวเรามาจากสถานการณ์หรือมาจากสิ่งต่างๆท
ที่เราอาจจะสร้างขึ้นมาก็ได้เมื่อเราทบทวนแล้วเราพบความผิดพลาดแล้วอยากให้เราได้สารภาพสิ่งนั้นบอกพระเจ้าว่าบางครั้งเราอาจจะหลงลืมก็ได้เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับพระองค์อย่างเต็มที่หรือเปล่าผมอยากจบด้วยเรื่องราวของ C.S. Lewis ครับเขาเป็นนักเขียนนักวิชาการชาวอังกฤษมีผลงานมากมายถ้าพี่น้องอาจจะได้ติดตามก็คือเรื่อง Chronicle of Narnia และหนังสือ Mere Christianity นะครับตำนานแห่งนาร์เนียหรือแก่นหรือหนังสืออีกเล่มหนึ่งคือแก่นแท้ของคริสต์ศาสนาในวัยเยาว์ลูอิสเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเลยไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดเพราะว่าตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นคนที่แอนตี้พระเจ้าไม่เอาพระเจ้าหรือเขาเรียกว่าเอทวนิยมเขาเชื่อมั่นในปัญญาและหลักการเหตุผลและไม่เชื่อว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเชื่อพระเจ้าเลยแต่เขาก็ต้องพบเหตุการณ์ที่แตกสลายความรู้ความสามารถเขาสั่นคลอนและล้มลงเขาต้องเผชิญกับความทุกข์ยากการสูญเสียอย่างมากมายเสียคุณแม่ตั้งแต่วัยเยาว์และการต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างมากมายที่ทำให้เขาชีวิตของเขานั้นแตกสลายอย่างแท้จริงและเขาได้รับการฟื้นฟูเขามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อ J.R.R. Tolkien คนนี้เป็นคนที่เขียนเรื่อง The Lord of the Ring ลูอิสได้เริ่มศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าในศาสนาในคริสตจักรและเขารู้ว่านั่นคือคำตอบที่มาช่วยชีวิตของเขาให้เขาผ่านความทุกข์ยากดังนั้นเองเขากลับมากลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วเขาสามารถที่จะกลับกลายมาเป็นคริสเตียนที่มีอิทธิพลอย่างมากมายต่อคริสเตียนในโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเขาได้กล่าวว่าเราทุกคนต่างต้องการความก้าวหน้าและหากคุณอยู่บนเส้นทางที่ผิดความก้าวหน้าก็หมายถึงการที่เราต้องหันหลังกลับและเดินย้อนกลับไปในเส้นทางที่ถูกต้องนั่นเองในกรณีนี้คนที่หันกลับเร็วที่สุดก็คือคนที่ก้าวหน้าที่สุดพี่น้องครับให้เราหันหลังกลับให้เร็วที่สุดต่อความผิดพลาดต่อความผิดบาปต่อสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เดินอยู่บนเส้นทางของพระเจ้าให้เราเปลี่ยนจากความมุ่งมั่นด้วยตัวเองเป็นการยอมจำนนและวางใจพระเจ้าให้เราเปลี่ยนจากการพึ่งพากำลังของเราที่มีวันหมดไปสู่การพึ่งพาแหล่งกำลังที่ไม่มีวันหมดก็คือกำลังที่มาจากพระเจ้าและให้เราเปลี่ยนจากการมองหาความสำเร็จด้วยตัวเราเองเป็นการมองหาความสำเร็จที่มาจากพระเจ้าเอ็ดมันชานอาจารย์เอ็ดมันชานได้พูดไว้สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเรามุ่งมั่นที่จะต่อสู้มันมากแค่ไหนแต่เรายอมจำนนต่อพระเจ้ามากแค่ไหนต่อให้เราทำด้วยความมุ่งมั่นด้วยกำลังมากมายเพียงใดแต่ถ้าเราไม่ได้ยอมจำนนต่อพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็สูญเปล่าและไม่สำเร็จได้เลยไม่ใช่เราที่ทำงานเพื่อพระเจ้าแต่เป็นพระเจ้าต่างหากที่ทรงกระทำการหรือทำกิจภายในเราอยากให้เราได้มีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้ให้เราก้มศีรษะหลับตาแล้วให้เรามีโอกาสได้ทบทวนสิ่งที่เราได้ฟังได้ยินในวันนี้มีอะไรที่เหมือนชีวิตของเราบ้างมีเหตุการณ์ใดในชีวิตของเราที่เราทำด้วยความมุ่งมั่นทำด้วยความมั่นใจแล้วไม่สำเร็จแล้วทำให้เรารู้สึกไม่ดีผิดหวังวันนี้พระเจ้ามาบอกแล้วว่าขอให้เราความมุ่งมั่นของเราความมั่นใจของเรานั้นประกอบด้วยพระคุณของพระเจ้าประกอบด้วยความจำนนที่เรามีต่อพระองค์เราจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างมากมายเกินกว่าที่เราคาดหวังได้บอกกับพระเจ้าสิครับว่าเช้าวันนี้เราขอกลับใจใหม่กลับใจจากความมุ่งมั่นในชีวิตของเรากลับใจจากความมั่นใจในตัวเราเปลี่ยนเป็นความมั่นใจในพระเจ้าและความมุ่งมั่นที่มีพระองค์อยู่ด้วยกับเราตลอด
อธิษฐานกับพระเจ้าสิครับเช้าวันนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งใดที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จหรือทำให้เราพลาดครั้งทำให้เราเสียใจเช้านี้พระองค์มาบอกเราแล้วว่าอย่ายึดติดกับสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปพระเจ้าปรารถนาทำสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตของเราพระเจ้าเตรียมแผนการที่ดีไว้ให้กับเราขอให้เรายอมจำนนต่อพระองค์เท่านั้นอย่าให้เราเป็นเหมือนเปโตรในขณะที่เขายังไม่ได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าอย่าให้แสงสว่างมาบังตาเราในความสำเร็จต่างๆเพียงชั่วครั้งชั่วคราวโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์โปรดทรงทำงานในจิตใจของเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ด้วยครับให้เรารู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เราต้องยื่นมือออกเพราะเรารู้ว่าพระเยซูยื่นมือหาเราแล้วแต่ถ้าเราไม่ตอบรับพระองค์สิ่งดีๆก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราเช้าวันนี้ขอให้เรายื่นมือออกหาพระเจ้าแล้วบอกพระองค์ว่าข้าพเจ้ายอมจำนนต่อพระองค์แล้วข้าพเจ้ายอมทุกสิ่งต่อพระองค์แล้วข้าพเจ้าปรารถนาชีวิตใหม่ปรารถนาการสร้างใหม่จากพระเจ้าขอพระเจ้าสร้างชีวิตของเราขึ้นใหม่ด้วยเถอดให้สิ่งเก่าๆร่วงไปและกลายเป็นสิ่งใหม่ๆทั้งสิ้นในชีวิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาชาราบาดายาราบาดายาราบาดายาโอ้ให้เราลุกขึ้นยืนนมัสการพระเจ้าตอบสนองพระองค์ด้วยบทเพลงทรงเปิดตาให้ข้าพบพระเจ้าอยากจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวันติดตาเติบโตชิดใกล้อยากจะเป็นภาชนะที่จะมั่นจากไทยพระเจ้าไว้จับพระเยซูไว้เหยียดมือขึ้นยกมือขึ้นบอกกับพระเจ้าในเช้าI'm not afraid.
ธอใกล้เปลี่ยนแปลงหมดทั้งหัวใจให้กลายเป็นคนใหม่ขอพระองค์ทรงสร้างเราพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าขอบคุณที่พระองค์ทรงเรียกเราขอบคุณที่พระองค์ให้เราเห็นความสำคัญของการที่เราจะต้องรื้อฟื้นจิตใจของเราอยากให้พี่น้องได้ทำสิ่งหนึ่งการที่เราได้สารภาพสารภาพสิ่งเก่าๆของเราเพื่อเราสามารถที่จะได้ฟื้นฟูสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าจะสร้างเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการที่เราจะต้องยอมจำนนกับพระเจ้าพี่น้องครับให้เราทำสิ่งหนึ่งที่แสดงออกถึงความที่เราต้องยอมทุกสิ่งต่อพระองค์อย่างแท้จริงเวลานี้ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าบอกถึงความจำกัดของเราบอกถึงสิ่งที่เราอยากจะจำนนต่อพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าพระองค์อยู่ที่นี่แล้วข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้พระองค์ทั้งชีวิตทั้งจิตใจข้าพเจ้าขอมอบร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของเรามอบแด่พระองค์อย่างแท้จริงโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาบอกกับพระเจ้าครับพระเจ้าเรายอมทั้งสิ้นยอมหมดอยากให้พี่น้องได้ทำสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่ได้ทำมานะให้เราคุกเข่าลงดีไหมครับให้เราคุกเข่าลงต่อหน้าพระพักของพระองค์และอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันในเช้านี้โอ้ฮาเลลูยาให้หัวเข่าของเรานั้นได้อยู่ที่พื้นแสดงออกถึงการที่เรายอมจำนนเรายอมหมดแล้วครับพระเจ้าเราไม่มีสิ่งใดที่เป็นของเราอีกต่อไปพระบิดาเจ้าเช้าวันนี้เราปรารถนาพระองค์หมดทั้งสิ้นทั้งหัวใจของเราเราปรารถนาการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าเช้านี้เรารู้แล้วว่าคำตอบทั้งสิ้นนั้นมาจากพระองค์เราไม่มีตัวตนเดิมอีกต่อไปแล้วเช้านี้เราได้มอบถวายแด่พระเจ้าแล้วขอพระเจ้าเมตตาให้เราเป็นคนใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างแท้จริงเช้าวันนี้เราปรารถนาพระองค์อย่างสุดหัวใจสุดกำลังสุดความคิดของเราขอพระเจ้าสร้างเราขึ้นใหม่ให้เราเป็นคนใหม่อย่างแท้จริงในสายพระเนตรของพระองค์ให้เราเป็นคนใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังที่มาจากพระเจ้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นพร้อมด้วยพระคุณที่มาจากพระองค์พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้ชีวิตของเรานั้นได้รับการดูแลได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างแท้จริงจะไม่มีสิ่งใดที่มาขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าจะไม่มีความปิดกั้นใดๆจะไม่มีความลำบากจะไม่มีความเศร้าเสียใจใดๆต่อไป
ขอให้ชีวิตใหม่ของเรานั้นเต็มไปด้วยความสำเร็จที่มาจากพระเจ้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่พระเจ้าประทานให้กับเราอย่างแท้จริงขอให้เช้าวันนี้พระเจ้าปลดปล่อยเราด้วยเถอะให้เราเป็นไทยให้เรามีเสรีภาพกับพระเจ้าให้เราทำสิ่งต่างๆได้อย่างมากมายไม่ได้เพียงเท่านี้เพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ถูกจำกัดไว้วันนี้พระเจ้ามาปลดปล่อยเราแล้วอย่าให้เราเป็นคนที่ถูกจำกัดอีกต่อไปขอให้โซ่ตรวนพัฒนาการต่างๆได้หลุดพ้นออกไปจากชีวิตของเราขอให้เราได้รับสิ่งใหม่ๆตอบแทนโดยพระคุณของพระเจ้าเราอธิษฐานและเราฝากกันและกันไว้ในพระของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนฮาเลลูยาให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ